โครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่เป็นแค่ความฝันแต่กำลังเป็นความจริงครับแจกดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทแก้หนี้นอกระบบแก้หนี้ครัวเรือนได้ไหมรัฐบาลจะพูดถึงตัวเลขนี้91ล้านมันกระตุ้นการบริโภคมากกว่าหรือเปล่าคะมันจะยิ่งกลับไปที่วงจรว่าเอ้าในเมื่อฉันได้เงิน10,000ฉันก็ยิ่งบริโภคแล้วจะทำให้เขาเกิดการบริโภคอย่างต่อเนื่องไปหรือเปล่าอันนี้มันจะยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการบริโภคคือต้องยอมรับนะการบริโภคกับการเป็นหนี้นี่มันผูกพันกันอยู่ก็ไอ้ก้อนที่ได้มาก็เอาไปซื้อสิ่งที่เขาเคยกู้ไปใช้ไงและทีนี้ก้อนที่เก็บไว้ก็ไปใช้หนี้เพราะว่าดิจิตอลวอลเล็ตมันใช้หนี้ไม่ได้เอามาแทนก้อนนี้ได้ไหมอาจารย์ก็ในเมื่อเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบเราหรือเปล่าคือจริงๆมันก็เป็นมุมนึงที่อาจจะทำอย่างนั้นได้แต่พี่หนูว่าต้องบอกก่อนว่าการแจกเงินเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นการบริโภคมากกว่าหรือเปล่าเพราะเขาอยากจะให้กระตุ้นในเรื่องของการบริโภคแล้วเกิดการกระตุ้นระยะสั้นเนาะของเศรษฐกิจเขาไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการลดหนี้นะคะมันคนละวัตถุประสงค์นะต้องมองตรงนี้แสดงว่าเอาตัวเลขนี้มาอ้างถึง 91% มันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลในทางเศรษฐศาสตร์ที่ควรจะเอามาใช้อ้างในการที่จะแจกเงินอีกนโยบายนึงของรัฐบาลในเรื่องของการแจกเงินเนี่ยถ้าใช้กลไกตรงนั้นน่ะในการไปพัฒนาสกิลหรือทักษะที่สำคัญในการที่จะทำให้เขายกระดับความสามารถในการหารายได้ของเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในเรื่องของการพัฒนาดิจิตอลนะคะทางด้านดิจิตอลเนี่ยซึ่งทุกวันนี้ต้องยอมรับก่อนนะว่าตลาดที่มันมีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะตลาดที่เราเห็นทักษะทางด้านดิจิตอลเนี่ยมันจะทำให้เขามีโอกาสในการที่เขาจะสามารถเข้าถึงความสามารถในการหารายได้รูปแบบอื่นๆได้มากมายมันไม่กระตุ้นไหมอาจารย์มันไม่กระตุ้นไม่เราบอกว่าเขาจะกระตุ้นถ้าเราใช้กลไกนั้นในการไปพัฒนาเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราต้องช่วยเขาถ้าเขาอยู่ในภาวะหนี้ล้นพ้นตัวแล้วนะเราพยายามจะเอาหนี้นอกระบบเขามาจัดการแล้วนะทำยังไงที่จะทำให้เขามีความสามารถในการหารายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายให้เขาเพื่อให้เขาสามารถที่จะในอนาคตเขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองพึ่งตนเองได้แล้วเขาก็มีไม่ต้องเข้าไปถึงเข้าไปที่วงจรนั้นอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องการพัฒนาทักษะสกิลมันจะอยู่กับตัวเองไปตลอดและสามารถจะหลุดพ้นจากตรงนี้ได้ทำยังไงเขาถึงจะสร้างอาชีพใหม่หรือเข้าถึงแหล่งรายได้ใหม่ๆที่จากการที่เขาทำอะไรเดิมๆเนี่ยให้เขามีความสามารถในการหารายได้เพิ่มขึ้นนั่นแปลว่าทักษะสำคัญมากคือครั้งนี้ท่านนายกแถลงรู้สึกจะพุ่งประเด็นไปที่เรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบซึ่งจริงๆหนี้นอกระบบเนี่ยในสมัยรัฐบาลที่แล้วก็เคยมีการพูดถึงนโยบายในเรื่องของการหนี้นอกระบบเป็นศูนย์ตอนนั้นก็มีความพยายามในการที่จะดึงเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเข้ามาอยู่เป็นเจ้าหนี้ในระบบนะคะพยายามให้อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังก็มีการดึงเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนในรูปของเงินกู้นะคะที่เราเรียกกันว่านาโนไฟแนนซ์ซึ่งตอนนั้นก็มีทั้งนาโนไฟแนนซ์แล้วก็พิโคไฟแนนซ์ออกมาพยายามจะดึงคนที่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็พยายามเข้ามาอยู่ในระบบเพื่อจะให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลแล้วก็พยายามที่จะหาช่องทางในการที่จะจัดการคนที่ผู้ที่เป็นลูกหนี้นอกระบบจะได้บรรเทาความเดือดร้อนจากการที่ถูกในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่คิดในอัตราที่เกินมหาโหดที่เราเรียกกันหรือว่าในเรื่องของการจัดเก็บหนี้ที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงในแง่ของการที่ไปทำให้เขาเกิดชื่อทำลายชื่อเสียงหรือว่าทำให้เขาเกิดขาดสมาธิในการทำงานหลายๆวิธีการในการเรียกเก็บหนี้ที่อาจจะไม่เป็นธรรมมากนักแล้วก็อาจจะไปละเมิดของตัวลูกหนี้ด้วยซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ได้มีการพยายามจะทำในสมัยรัฐบาลยุคเก่าๆอยู่แล้วมันเป็นยังไงอาจารย์ได้ติดตามก็จริงๆก็อย่างที่เราเห็นนะคะก็คือหนี้ครัวเรือนเราก็ยังปรับตัวสูงขึ้นอยู่แล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของหนี้นอกระบบเองก็ยังไม่ได้บรรเทาไปแล้วก็จริงๆแล้วลูกหนี้ที่เขาเป็นหนี้แล้วก็ประสบปัญหาในเรื่องของความต้องการใช้แหล่งเงินทุนเนี่ยก็ยังมุ่งไปหาหนี้นอกระบบแล้วตอนนี้หนี้นอกระบบเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายมากมีการกู้ยืมได้ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือทุกครั้งที่ลูกหนี้เขาเกิดปัญหาความอึดอัดในการใช้เงินปุ๊บเขากดลงไปในมือถือทันทีแล้วเขาสามารถกู้ได้ 3,000 5,000 รวมๆแล้วบางเจ้าเนี่ยก็เป็นหลักแสนเลยนะคะที่แล้วเขาใช้วิธีการยึดบัตรเครดิตไปเอ้ยขอโทษค่ะยึดบัตรประชาเอาเลขบัตรประชาชนไปหรือไม่ก็เอาดึงข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือไปลูกเจ้าหนี้เนี่ยนะคะเก็บไว้แล้วก็ตอนทวงหนี้ถ้าสมมติลูกหนี้ไม่ชำระคืนเนี่ยผิดนัดปุ๊บเนี่ยก็โทรศัพท์ไปตามเบอร์ต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเพื่อไปทวงหนี้กับเพื่อนร่วมงานหรืออะไรเงี้ยก็ทำให้เขาเกิดความกดดันแล้วอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน